ปล่อยเบิ่งเรื่องราวของทีมซาลาวหน่อยกับการรอคอยผู้ฝึกคนใหม่เกมที่จะทดสอบ2รายการใหญ่ที่ว่าจะเกิดขึ้นในวัยนี้เนาะแน่นอนก็เป็นเรื่องที่ว่าน่าติดตามที่สุดกับผู้ฝึกทีมซาลาวคนใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ทานไมเคิลไวท์เนาะหัวหน้าผู้ฝึกคนล่าสุดเนาะเพิ่นก็ได้ประกาศอำลาทีมอย่างเป็นทางการหลังจากที่หมดสัญญาได้เพิ่นก็ตัดสินใจบ่ต่อสัญญาเนาะเฮ็ดให้ทางสหพันธ์บาสเต้แห่งซาลาวต้องหาครูฝึกคนใหม่ซึ่งล่าสุดก็มีการเปิดเผยจากวงในมาแล้วว่าเพิ่นจะมีการเปิดตัวในไวนี้เนาะแต่ก็ยังบ่ฮู้ว่าเป็นครูฝึกคนใดเนาะเพิ่นก็บอกมาคร่าวๆว่าเป็นจากเอียร์ลบเนาะคาดว่าจะเปิดตัวในอาทิตย์หน้าน่ะก็ตาติดตามก็แล้วกันซึ่งว่าครูฝึกคนใหม่เพิ่นก็จะมาครับหน้าที่ลุย2รายการใหญ่เนาะก็ไปเริ่มมาที่รายการทีมชาติลาว U23 เนาะจะได้ลงแข่งขันในรายการชิงแชมป์อาเซียนเนาะที่ว่าจะจัดขึ้นอยู่ที่ประเทศไทยนะซึ่งจะเป็นการแข่งขันในคนอายุไม่เกิน23ปีในระหว่างวันที่17-26สิงหาคม2023นะและก็อีกรายการก็เป็นการแข่งขันบาสเต้ชิงแชมป์อาเซียนในคนอายุไม่เกิน23ปีในรอบคัดเลือกนะซึ่งก็เป็นรายการใหญ่รายการนี้เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งผลการจับสลากการแข่งขันบาสเต้ชิงแชมป์อาเซียนกันก่อนนะก็คือทีมซาลาวในคนอายุไม่เกิน23ปีถูกจัดอยู่กลุ่ม4นะประกอบมีเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์ส่วนกลุ่ม A ก็มีไทยกัมพูชาบรูไนแล้วก็เมียนมาส่วนกลุ่ม B ประกอบมีติมอร์เลสเต้มาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียซึ่งรายการนี้เพิ่นจะแข่งขันพบกันเบิดในรอบแบ่งกลุ่มเนาะคัดเอาอันดับที่1ของ3กลุ่มเนาะเข้ารอบ4ทีมเนาะส่วนในอีก1ทีมก็จะคัดเอาทีมอันดับที่2ที่ว่ามีคะแนนที่ดีที่สุดเนาะผ่านเข้ารอบต่อไปนะก็ต้องติดตามว่าครูฝึกคนใหม่จะสามารถสวยทีมชาติลาวได้น้อยหลายสําเร็จก็มีโอกาสนะถ้าว่าเสมอเวียดนามชนะฟิลิปปินส์โอกาสของหอบก็เห็นกันได้นะคือรายการนี้จะเป็นประเทศไทยนะเป็นประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันนะในระหว่างวันที่17-26สิงหาคม2023นะซึ่งมาทีมซาลาวทุกๆนัดจะแข่งขันอยู่ที่สนามชลบุรีประเทศไทยโดยนัดทำมิตรแข่งขันวันที่18สิงหาคม2023นะลาวพบกับฟิลิปปินส์ส่วนวันนัดที่2แข่งขันในวันที่20สิงหาคม2023เราพบกับเวียดนามซึ่งว่าเวลาผลยังบ่ทันแจ้งมาเทื่อเนาะว่าแข่งขันเวลาจักโมงซึ่งว่าผลงานของทีมชาติลาว U23 น่ะก็ถือว่าโดดเด่นในปี2022นะภายใต้การนำทีมของท่านไมเคิลไวท์ผลงานโดดเด่นดีๆชนะมาเลเซีย2นัดรวดก็คือนัทมิตรชนะไป 2-1 และการนัดที่2ชนะไป 2-0 ผ่านในรอบแบ่งกลุ่มนะเนื่องจากว่าในรอบแบ่งกลุ่มเมียนมาและอินโดนีเซียเป็นทนโตไปนะเหตุใดทีมซาลาวกับทีมซาดมาเลเซียต้องแข่งขันกัน2นัดเพื่อวัดเขาหอบปรากฏว่าทีมซาลาวชนะได้ทั้ง2นัดผ่านเขาหอบ4ทีมเนาะไปพบทีมซาดไทยก่อนที่ว่าจะเสียไป 0-2 และกลับไปซิงอันดับ3กับติมอร์เลสเต้นะเหตุใดคว้าที่3รวมกันเนื่องจากว่าทีมซาลาวนักเตะเจ็บหลายและก็บ่สามารถแข่งขันได้ในกับทีมซาดติมอร์เลสเต้สร้างสปิริตนำใจในกีฬาเนาะเสนอฝ่ายจัดการแข่งขันให้ข้อที่3รวมกันอันนี้ก็ถือเป็นปีที่ดีของทีมซาลาวในปี2022นะสามารถแจ้งเกิดได้นะจากการนำทีมของทานไมเคิลไวท์นะกระทาที่ตามเบื้องมาครูฝึกคนใหม่เนาะจะสามารถเฮ็ดได้ดีสำหรับนะส่วนอีกหนึ่งรายการของทีมซาลาวยู23และก็บททดสอบของฐานครูฝึกคนใหม่ก็คือรายการชิงแชมป์อาเซียนรอบคัดเลือกซึ่งรายการนี้ก็เป็นการแข่งบาสเต้ AFF U23 เอเชียนคัพ2024ซึ่งจะรอบสุดท้ายจะไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศกาตาร์นะส่วนว่าทีมชาติลาวถูกจัดอยู่กลุ่ม I ผมกับออสเตรเลียทาจิกิสถานเจ้าภาพในกลุ่มนี้เนาะแล้วก็ยังมีเกาหลีเหนือและก็ทีมซาลาวนะซึ่งวันรายการนี้มี11กลุ่มเนาะจะคัดเอาแซมกลุ่มทั้ง11ทีมเข้ารอบต่อไปส่วนมาอันดับที่2ที่ดีที่สุดจะคัดเอาเพียง4ทีมเนาะจาก11กลุ่มเพื่อผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศกาตาร์นะซึ่งมารอบคัดเลือกจะแข่งขันในระหว่างวันที่6-12กันยา2023นะส่วนรอบสุดท้ายจะแข่งขันในเดือนเมษายน2024นะเพื่อหาตัวแทนของทวีปอาเซียนผ่านเข้าไปดินในงานมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024อยู่ที่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่งเศส